อย่างที่คาดไม่ถึงอยู่ๆการเลือกสวก็เกิดปัญหาไม่น่าเชื่อวันนี้ต้องลุ้นกันอีกระลอกหนึ่งค่ะลุ้นกันอีกระรอกเลยที่เราจะพูดกันประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือเจ็ดมิถุนาวันเปลี่ยนเกมหรือเปล่าอีกแล้วเหรอวันอาทิตย์นี้เขาจะเลือกกันแล้วนะรอบแรกเนี่ยเก้ามิถุนายนม่ถึงสวใช่ไหมครับสวจะเลือกกันแล้วเขาพร้อมมากเลยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเจ็ดมิถุนาวันศุกร์ค่ะเป็นวันเปลี่ยนเกมเกมอะไร ต้องจับตาอะไรบ้างครับวันที่7จ็ดุทธศัรมีสองเหตุการณ์ที่ต้องจับตาเหตุการณ์ที่หนึ่งจับตากตากตจะกล้าไหมจะกล้าเลื่อนการเลือกสวอ,ออกไปอีกสองสัปดาห์หรือไม่วันนี้จับตาดูาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตหลายคนเขาวิจารณ์ว่าอยู่ๆกกตก็เกิดอยากจะเลื่อนการเลือกสวอ,ออกไปก่อนนั้นนะครับเพราะเกิดข้อกังวลเรื่องสารรัฐธรรมนูญ รับตีความรับวินิจฉัยส,สีมาตราตอของพรบว่าด้วยการ<ข>าได้มาซึ่งสวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เจอลุทั่ไทยอินไซต์แลนรายงานกันตรงนี้ไม่ใช่ครับกกตเขาคิดจะเลื่อนการเลือกสวจริงๆและเขาก็ตั้งทงที่จะเลื่อนออกไป2สัปดาห์ค่ะและเขาก็จะรอดูผลการ วินิจฉัยผลการตีความาของศาลรัฐธรรมนูญว่ากันด้วยเรื่องสี่มาตรากฎหมายเลือกสวมันขัดต่อรัฐธรรมนูนหรือไม่ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพเขาจะดึงเชงสองสัปดาห์เพื่อรอผลในศาลรัฐธรรมนูญไอ้เจ้าสี่มาตรานะมันขัดรัฐธรรมนูญจริงหรือเปล่าคแต่เขาเขาไม่ได้กังวลเรื่องขัดหรือไม่ขัดแต่เขากังวลอะไรผมจะเรียงเรื่องไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ โอเคจับตาที่2 7มิถุนาว,นนวันเปลี่ยนเกมหรือเปล่าจับตาที่2ก็คือจับตาไปที่สาลดีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะวินิจฉัยคุณสมบัติของอสองมนะคะที่สมัครสวกลุ่ม4ได้หรือไม่อสอมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน <C> e <ars> ค่ะเครือข่ายระดับรกากหญ้าของกระทรวงสาธารณสุขไปทุกพื้นที่อสอมอยู่ในมือใครวันนี้ไม่แน่ใจ ว่ากันที่จริงเพื่อไทยก็ยังกระชับอํานาจไม่ได้เต็มที่หรอกพูดกันตรงตรงพูดกันตรงตรงก็แฟนๆกับเขาสาหรับกลุ่มนี้นะสาหรับกลุ่มนี้ต้องย้ำอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้นบานคุณสมบัติจัดเทียบเท่าเภสัชกรเทคนิคการแพทย์พยาาแพทย์พยาบาลหรือไม่สามารถที่จะสมัครสวรกลุ่ม4บุคลากรทางการสาธารณสุขได้ หรือไม่วันนี้จะรู้กันสารติการแพทยคดีเลอกตั้งจะจะวินิจฉัยวันนี้จะมีคําตอบคาวินิจฉัยของสารติกาจะถูกส่งไปอ่านที่ศาลจังหวัดมุกดาหาราหารเพราะเขาไปยื่นเรื่องที่มุกดาหาร,าหารเขามีสมัครกันเยเอะอสมที่นั่นอทั้งประเทศแหละแต่ที่นั่นเยอะมากโด่งดังมากเลยแต่จริงทั้งประเทศอย่างพี่นาันายบอกทุกจังหวัดพี่ณาาัยจะมีะมอสร ระดมกันไปสมัครสรวรเยอะกันไปหมดพี่นายถามงี้นิดนึงถ้าเกิดว่าตัดสินว่าตัดสินปุ๊บเนี่ยทั่วประเทศอสมต้องถูกตัดสินหมดไม่ใช่เฉพาะมุกดาหารถูกไหมคะใช่ครับนี่แหละบาลเลยแหละใช่ครับกลุ่มนี้จะหายไปเล<ก>ยค่ะเกมเปลี่ยนครับเกมบล็อกบอดของใครบางคนเปลี่ยนเลยจากเดิมที่บอกหมอเภสัชกรหรือนักเทคนิคการแพทย์อาจจะตกอสมจะผ่านไปเป็นสวได้ก็อาจจะพลิกเกมได้โค้งง่ายๆนะในอำเภอนี้ในกลุ่ม4หมอสมัครสองคนพยาบาลสมัครสองคน เภสัชกรสมัคร2คนเป็น6คนใช่ไหมใช่ปรากฏว่าอสมระดมกันมาสมัครหกสิบคนมันเลือกกันเองอย่างไรหมอพยาบาลเภสัชกรก็ตกหมดที่จะเข้าไปเป็นสวที่จะเข้าสู่รอบลึกๆรอบไข่กลุ่มอะไรต่อมีอะไรมันจะเหลือแต่อสมรล้วนคือจะตรงแต่รอบแรกเลยแหละก็เจออสมอเลือกรอบแรกกวาดตกไปเรียบร้อยโอเคจับตานะคะสองเหตุการณ์วันนี้นะคะจับตาต้องจับตา